สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดศรีสะเกษเวลา 14:00 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจะถวายเสด็จไปยังโรงเรียนแซสโบหมู่ที่6ตำบลดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอ.สว.ซึ่งออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิพอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกรวมทั้งเข็มเครื่องหมายพอ.สว.เข็มพระนามาภิไธยสว.และโล่รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนของเล่นเด็กแก่ผู้แทนนักเรียนตลอดจนหนังสือธรรมะและของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านและครูเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่คนชราจากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จโดยหมู่บ้านแห่งนี้มี106หลังคาเรือนประชากร746คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีสถานีอนามัยประจำตำบล1แห่งและโรงพยาบาลในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ10กิโลเมตรมีโรงเรียน1แห่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และพบว่าราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นโรคไข้หวัดโรคผิวหนังโรคอุจจาระร่วงโรคปอดบวมโอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับนางวันดีพงชาติถึงอาการป่วยของเด็กชายลือชาพงชาติราษฎรบ้านโคกพะล่อตำบลห้วยติกชูอำเภอภูสิงห์ที่ป่วยเป็นโรคลมชักและปอดอักเสบพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์เพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไปต่อจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ราษฎรพร้อมกับทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในความดูแลของมูลนิธิพอ.สว.29คนและผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์8รายซึ่งป่วยเป็นโรคทั่วไปอาทิธาลัสซีเมียตับผิดปกติสมองขาดเลือดและลมชัก4รายเพื่อส่งตัวไปตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกหน่วยแพทย์พอ.สว.จังหวัดศรีสะเกษเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทเป็นญาติ444คนในจังหวัดศรีสะเกษแต่ทั้งหมดที่มาเข้าเฝ้าราษฎรหรือทรัพยากรประชาชนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศชาติการพัฒนาประเทศชาติจะทำได้ก็ต่อเมื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและปกติเพราะฉะนั้นทุกท่านที่สละเวลามาเป็นอาสาสมัครของพอ.สว.นั้นนอกจากได้ทำบุญแล้วนี่ยังเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จย่าทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จป้าซึ่งแต่ละพระองค์นี้ก็ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลาอย่างทูลกระหม่อมพ่อนี่ก็ทรงครองราชมา60กว่าปีแล้วก็ทรงทำมาโดยตลอดข้าพเจ้าเองถือว่าถ้าถือว่านับกันว่ามาอยู่ในตำแหน่งพอ.สว.นี่ข้าพเจ้าถือว่ายังเป็นน้องใหม่อ่อมากคือแต่ว่าจริงๆแล้วตามประสบการณ์ที่อยู่กับหน่วยแพทย์มานั้นข้าพเจ้าไม่อ่อเลยออกจะแอะแอะซ้ำเพราะว่าข้าพเจ้าทำงานอยู่กับหน่วยแพทย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ14ตอนนี้ปีนี้นี่กรกฎาคมข้าพเจ้าก็53แล้วก็คิดดูหลายปีทีเดียวทำงานก็แต่ก่อนนี้เวลามีเสด็จไปไหนนี่ข้าพเจ้าจะไปล่วงหน้ากับหน่วยแพทย์ตั้งแต่เช้าแล้วก็ออกหน่วยแพทย์มาทั้งวันแล้วก็รอถวายรายงานคล้ายๆกับที่นี่รอถวายรายงานตอนเสด็จ
เยี่ยมราษฎรว่ามีผู้ป่วยโรคไหนมั่งและโรคไหนที่เป็นมากพบมากในพื้นที่แล้วก็นำคนไข้เข้าเฝ้าเหมือนกับที่ทางพอสวทำจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดอาสาลำดับที่28ปัจจุบันประกอบด้วย56คนแพทย์56คนทันตแพทย์44คนเภสัชกร60คนพยาบาลวิชาชีพ382คนตลอดจนอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขและอาสาสมัครสายสนับสนุนกว่า 1,000 คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนวรชายาทรงเปิดงานประกาศกิตติคุณโรงพยาบาลสายรักแห่งครอบครัวระดับทองเวลา 14:08 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนวรชายาเสด็จไปยังโรงแรมรามาการ์เด้นเขตหลัก4ทรงเปิดงานประกาศกิตติคุณโรงพยาบาลสายรักแห่งครอบครัวระดับทองพร้อมประทานโล่เกียรติคุณแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลระดับระดับทองซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสนองแนวพระดำริในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการสาธารณสุขจะทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน3ระดับได้แก่ระดับทองแดงระดับเงินและระดับทองการดำเนินงานที่ผ่านมามีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ80ของโรงพยาบาลทั้งหมดโดยในปี2552มีโรงพยาบาลผ่านการประเมินคือโรงพยาบาลที่จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานรวมทั้งสิ้น271แห่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงหล่อพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและพระพุทธรูปปางลีลาวัดโคกขี้หนอนจังหวัดชลบุรีเวลา 14:53 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังวัดโคกขี้หนอนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีทรงหล่อพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง39นิ้วจำนวน1องค์และพระพุทธรูปปางลีลาสูง2เมตรจำนวน2องค์เมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหารของวัดเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาสำหรับวัดโคกขี้หนอนได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี2455ต่อมาปี2535ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นจากกรมการศาสนาในปี2540นอกจากนี้วัดยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก48นิ้วเศษประดิษฐานณศาลาการประเรียนและพระราชทานนามว่าพระพุทธจตุนักสัตว์บรมราชินีนาถยานุสรปัจจุบันมีพระครูอุดมวิสุทธิคุณทินาโคเป็นเจ้าอาวาสประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งวันวันนี้ที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดนอกจากนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วยังมีพระพุทธรูปหนังสือธรรมะและสิ่งของประจำท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยและกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำเมืองซอลบรูกประเทศออสเตรียคณะครูนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสถาบันพระบาลีโพธิยาลัยเยาวชนจากชมรมกระบี่กระบองศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสมัยโบราณของโรงเรียนช่างอากาศบำรุงที่เข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วันกองพันทหารม้าที่23จังหวัดสระบุรีและมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกซึ่งจนถึงขณะนี้มีประชาชนไปลงนามถวายพระพรแล้วกว่า 2,100,000 คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่ไปพบกับคุณประวีณไมยนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันระยาตตระกูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
ผ่นดินนี้ทหารไทยรักษาไว้ด้วยชีวิตเราคนไทยก็มีส่วนช่วยทหารได้ครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการแพทย์ให้เป็นเลิศพร้อมรับแสดงหมออุ่นใจดี110ปีกรมแพทย์ทหารบกเป็นที่ระลึกร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลทหารบกทั่วประเทศ